วลาสอยมาแควนหนาต้องเอาไม่ซาวอยู่ตรงไกลๆหยอดดาวจะได้เงยหน่อยว้าว ทุกคนคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บมะแขวนกันอีกแล้วนะคะคือมีลูกค้าสั่งมะแขวนมาแล้วทีนี้เราต้องไปเก็บแบบสดๆนะคะให้ลูกค้าเก็บวันนี้ส่งวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวคนส่งจะมารับช่วงบ่ายนะคะก่อนที่เราจะไปเก็บมะแขวนนะคะก็ต้องเติมพลังกันก่อนค่ะพอดีมีเพื่อนนะคะส่งหมูทุบมาให้ค่ะวันนี้ดาก็เลยเอามาด้วยนะคะนี่ค่ะหมูทุบที่เพื่อนส่งมาให้เป็นหมูทุบแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนเพราะว่ายังไม่เคยชิมเลยเดี๋ยวพี่สะพ้ายชิมดูก่อนนะลองชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมห้ามโกหกนะอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อย ลองชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยไหมอร่อยโอเคอันนี้เป็นหมูทุบของสิริชัยหมูทุบนะคะเขามีส่งออนไลน์ด้วยนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อนะคะเบอร์0847561770นะคะใครที่สนใจหมูทุบนะคะติดต่อไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีไลน์ด้วยนะไลน์คือสกายเก๋นะคะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะว่าอร่อยไหมโอเคใช้ได้อร่อยโอเคอร่อยได้เป็นน้ำมันเยอะนะดูซิว่าเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวถุงหนึ่งก็ได้โอ้ยหล่นเนี่ยมันหล่นทุกอย่างแล้วถุงหนึ่งได้เยอะอยู่นะคะลองติดต่อไปนะถ้าใครสนใจเนี่ยอร่อยโอเคเดี๋ยวเราเติมพลังกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะแขวนกันค่ะยาวเฮ้ยมาแขวนนี่พี่ยิงเต็มเลยมะแขวนที่สอยมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบมีใบแบบนี้นะคะมะแขวนที่สอยมาแล้วมันเป็นใบแบบนี้เราต้องดึงก้านมันออกนะคะก้านที่มีใบนะดึงออกหลุดค่ะโอเควิธีการเช็คเวลาเราสอยมะแขวนลงมานะคะเราต้องเช็คก่อนนะว่ามะแขวนต้นนั้นมันแก่ไหมถ้าไม่แก่เรายังไม่เอานะเพราะว่ามันจะเหี่ยวแล้วก็เวลาตากมันไม่แตกค่ะวิธีการเช็คก็คือต้องแกะดูเมล็ดข้างในมันนะแบบนี้ดูว่าเมล็ดข้างในมันอะสีดำไหมถ้าแดงๆยังเก็บไม่ได้นะต้องเม็ดสีดำแบบนี้นะคะถึงเก็บได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ดาไปก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวต้องไปแพ็คของส่งลูกค้าค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ